ีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาชมอินทผลัมนะครับหลังจากเราทำการออลูกไปนะครับแล้วเราจะพบปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับปัญหานั้นเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่เรานะเพิ่งมาเจอนั่นก็คือดวงแรดนะฮะดวงแรดที่กัดก้านจันนะครับนะแล้วเขาเจาะคือเขาเจาะเข้าไปข้างลำต้นน่ะบางทีเราก็หยอดยานะครับแต่พอก้านจันยืดออกมาเราถึงได้เห็นว่ามันโดนกัดไปนะครับบางส่วนนะครับซึ่งตอนแรกๆนั้นจันเนี่ยซ่อนก้านจันเนี่ยซ่อนอยู่ในเสื้อน่ะเรามองไม่เห็นนะครับดวงแรดตัวนี้ร้ายกาจเหมือนกันนะครับปีนี้อาละวาดหนักมากนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นกับที่แรงต่อเนื่องนะครับมันก็จะส่งผลมาถึงผลนะครับที่ไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งโดนไปเป็น10จันเลยครับผลผลิตปีนี้ออกน้อยไม่พอต้องมาเจอแบบนี้อีกนะครับแล้วเราจะแก้แบบไหนนะครับเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าดวงแรดเนี่ยเข้ามาแล้วก็มากัดกินยอดเจาะยอดแล้วก็บินจากไปเห็นไหมครับลูกเล็กนิดเดียวเองครับคิดว่ามาเจาะแล้วก็บินจากไปนะครับไม่ใช่นะฮะเนี่ยครับทำลายผลผลิตของเรานะเนี่ยครับรองรอยของการกัดก้านจันทร์จนพุนหมดเลยนะครับคืนนั้นมาส่องไฟต้นนี้มี3ตัวมาเกาะอยู่นะที่ยอด3ตัวนะครับร้ายกาจมากแล้วก็บางต้นก็โดนแบบจนพุนเลยนะครับแล้วเราจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับเรื่องดวงแรดนะครับบางท่านบอกว่านะครับให้เราทำลายพวกกองวัสดุนะครับพวกปุ๋ยหมักอะไรต่างๆนะครับเศษหญ้าเศษฟางอย่าให้มีอยู่ในสวนนะครับแล้วถ้ามันไม่ได้อยู่ในสวนเราล่ะเราจะไปกำจัดได้ยังไงนะครับอยู่ในสวนเราเนี่ยเราอาจจะใช้เมทาไรเซียมนะครับนะเมทาไรเซียมรดราดที่กองเศษหญ้าเศษฟางหรือเศษกองปุ๋ยหมักของเรานะครับได้นะฮะแต่ถ้าบินมาจากที่อื่นนะครับอันนี้ก็สุดที่เราจะป้องกันนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะไปจัดการสวนที่อื่นได้นะครับเป็นปัญหาที่ใหญ่เลยนะครับสำหรับดวงแรดอุปสรรคมากมายนะครับในการอินทผลัมนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับศัตรูอีกตัวหนึ่งนะอันนี้นอกจากทำลายใบของอินทผลัมแล้วมันก็ทำลายใบมะพร้าวด้วยนะฮะนอนหัวดำนะอันนี้ก็ทำให้ใบไม่สมบูรณ์ก็ส่งผลถึงการสะสมอาหารของลำต้นส่งผลในการออกจันทร์เช่นเดียวกันนะครับที่สวนก็ใช้เมทาไรเซียมนะครับแต่เอาไม่อยู่นะก็คือมันมีอย่างเงี้ยเศษหญ้าที่เราตัดไว้ตามสวนอย่างเงี้ยก็เป็นแหล่งเพาะนะก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้นะครับมันวางไข่ได้หมดเลยครับนะแล้วพื้นที่เราใหญ่เราไม่สามารถที่จะจัดการได้เลยนะครับแล้วก็บินมาจากข้างนอกอีกนะถ้าใช้ตะข่ายดักก็ไม่ไหวนะครับใช้ฟีโรโมนนะครับบางคนก็บอกใช้ฟีโรโมนก็เหมือนเป็นการล่อดวงให้เข้าสวนมากกว่านะครับ
โอเคครับก็ต้องจัดการไปนะครับหาวิธีการต่างๆนะสารพัดนะครับเพื่อสู้กับศัตรูนะทางธรรมชาตินะครับการปลูกอินทผลัมนั้นก็ยากนะพอสมควรนะครับที่สวนนี้ก็ทำเองคนเดียวเลยนะครับไม่เคยจ้างแรงงานนะครับนะทำที่ไม่จ้างเพราะอะไรครับหายากนะนะแรงงานวันละ400บาทนะครับแล้วก็หายากอีกต่างหากนะครับก็คิดว่าไม่คุ้มนะฮะเราก็ลงทุนซื้อเครื่องจักรนะมาทดแทนดีกว่าครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็คลิปนี้ก็พูดถึงเรื่องด้วงนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ